ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกวิโรจน์แฉสวยสอดอ43กรรมาธิการทหารเร่งหาหลักฐานจากนะครับสัสดีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของที่ว่าสอดอ43ที่สสจิรัตออกมาโชว์เนี่ยครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าสอดอ43ที่คุณจิรัตถือเนี่ยเป็นคุณจิรัตทำขึ้นมาเองหรือนะครับมีการที่เรียกว่ามีช่องทางอะไรมีการทุจริตหรือเปล่านะครับแล้วไปได้มาจากหน่วยงานหรือเปล่าก็ต้องรอการพิสูจน์ซึ่งแน่นอนครับว่าทางหน่วยงานทหารบอกว่าจะไปแจ้งความคุณจิรัตนะครับว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเป็นเอกสารปลอมเนี่ยก็ยังไม่มีการเรื่องนี้แต่ล่าสุดนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าวิโรจน์นะครับแฉสวยสอดอ43เนี่ยกรรมาธิการทหารเร่งหาหลักฐานจากสัสดีนะครับวิโรจน์ไม่กังวล2สสก้าวไกลจิรัตกับสุภนัทโดนสอบปมทหารแฉสวยใบสอดอ43เนี่ยชี้คนไม่รู้อันไหนเอกสารจริงหรือปลอมเหตุมีลายเซ็นนายทหารรับรอง2กุมภาพันธ์257เวลา10นาฬิกาที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับศรีสมานวงเล็บนะครับศรีสมานนายวิโรจน์ลักษณาอภิสรสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าหารือกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมมันว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับจะมีการสอบถามกรณีนี้ขณะที่นายจิรัตน์ทองสุวรรณและนายสุภนัทมีนชัยอนันต์สสพรรคก้าวไกลกำลังถูกพุ่งเป้าตรวจสอบประเด็นการเกณฑ์ทหารว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะต้องตรวจสอบอยู่แล้วโดยทางคณะกรรมการการทหารเนี่ยเพิ่งจะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ไปจึงไม่กังวลในเรื่องนี้ทั้งนี้ตนเคยบอกแล้วว่ามีสัสดีจำนวนหนึ่งนะครับที่นำเอกสารราชการไปหากินซึ่งมีลายเซ็นจริงและมีการแนะนำประชาชนที่ต้องการใบสอดอ43จนหลงเชื่อเพราะเห็นว่ามีการใช้เอกสารและลายเซ็นจริงจึงทำให้ประชาชนไม่ทราบว่าอันไหนคือของจริงหรือของปลอมและถ้าทางกองทัพกล่าวหาว่ามีการปลอมเอกสารดังนั้นอยากจะถามว่าใครเป็นผู้รับรองเพราะประชาชนไม่สามารถเรียกให้นายทหารยศพันโทพันเอกมาเซ็นรับรองให้ได้ซึ่งหากมีการตรวจสอบน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพบางคนที่กระทำความผิดเสียเองส่วนการจะแจ้งความนะครับต่อพลเรือนที่ต้องมาพิสูจน์กันว่ามีการจ้างวานหรือสนับสนุนหรือไม่นั้นตนกำลังหารือและมีอาสาสมัครจำนวนมากอาสาไปเก็บข้อมูลจากสัสดีจำนวนหนึ่งนะครับที่อาจจะมีการใช้เครื่องมือในการดักฟังหรือซ่อนกล้องหรือนำมารายงานคณะกรรมการการทหารว่ามีหน่วยใดที่มีพฤติกรรมเรียกรับหรือขายใบสอดอ43ซึ่งเรื่องนี้ตนมองว่าเหมือนแดนสนธยาและได้ข่าวมาว่ามีการให้โควต้ากับผู้บังคับบัญชาระดับสูงด้วยดังนั้นในเรื่องนี้ถ้ามีอาสาสมัครเข้าไปตรวจสอบเพื่อทำการกับตามขบวนการเหล่านี้ก็เป็นการบ่อนทำลายกองทัพก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เป็นบอกการบ่อนทำลายกองทัพก็เป็นเรื่องที่ดีก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้คุณวิโรจน์นะครับในฐานะประธานกรรมาธิการการทหารนะครับก็ได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้และก็แฉว่ามีนะครับมีการเขาเรียกว่ามีการสวยนะครับมีการเก็บสวยเรื่องของสอดอ43ด้วยโอ้โหงานนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ากองทัพเองนะครับเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้อย่างที่บอกครับว่าคุณวิโรจน์บอกแล้วว่าซัดเต็มข้อร่อเต็มแข้งนะครับนี่คือคำเขาเรียกว่าจับปากคุณวิโรจน์เองบอกว่าใครผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่าตามการตามถูกวันนี้ถ้าเกิดสสจิรัตน์นะครับปลอมสอดอ43ขึ้นมาสสจิรัตน์ก็ต้องโดนดำเนินคดีแต่ถ้าเกิดทางหน่วยงานของการทหารเป็นคนทำเองนะครับเจ้าหน้าที่เองทางหน่วยงานทหารก็ต้องจัดการเจ้าหน้าที่ของตัวเองทั้งหมดนะครับงานนี้ต้องรอรุ้นกันสนุกแน่ๆงานนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ